สวัสดีครับพบกับผมดนครับจากช่องกัปตัน DIY ครับก็วันนี้นะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมกำลังจะเดินทางไปที่แถวสถาบันวิทยาศาสตร์การบินนะครับโรงพยาบาลภูมิพลนะครับก็มีภารกิจนิดหน่อยนะครับวันนี้ตามที่สัญญาไว้นะครับจะมาทดสอบในส่วนของโหมด Adaptive Cruise Control ไม่เคยออกจากบ้านช่วงเวลานี้นะครับเวลาวันธรรมดาเนี่ยรถค่อนข้างติดเลยเดี๋ยวรอเลี้ยวขวาก่อนนะครับแล้วก็ไปเข้ามอเตอร์เวย์นะครับจะดีกว่านี้ตอนนี้ก็หลุดมาได้แล้วนะครับโอ้โหติดเยอะมากเลยนะครับอยู่ในมอเตอร์เวย์แล้วนะครับก็ทางด้านขวามือที่เห็นนั้นก็เป็นแถวแถวแฟชั่นไอแลนด์นะครับกำลังจะมุ่งหน้าไปทางลูกกานะครับเพื่อจะไปเดี๋ยวจะไปออกตรงสายใหม่แล้วก็ไปสถาบันเวชศาสตร์การบินนะครับตอนนี้ก็วิ่งอยู่ที่ความเร็วประมาณ90นะครับเกือบ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่ตอนนี้เหลือ 76% นะครับตอนออกมาเนี่ยเหลือประมาณ80นะครับก็มาได้ไม่ไกลมากแต่ว่ารถติดหนักมากเลยครับก็ลดลงมานิดหน่อยนะครับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เมื่อสักครู่นี้นะครับช่วงที่มีว่างๆนิดหน่อยเนี่ยผมได้ทดลองปรับโหมดเป็น Adaptive Control แล้วเนื่องจากว่าผมยังไม่เคยใช้เลยนะครับก็เลยอยากจะลองว่ามันจะต้องปรับยังไงเดี๋ยวตอนถ่ายทำมันจะปรับออกมาไม่ถูกนะครับก็ต้องบอกว่าตัวก้านคันโยกสำหรับโหมด Adaptive Control เนี่ยค่อนข้างอยู่ในตำแหน่งที่ใช้ไม่สะดวกสำหรับคนที่ยังไม่ชำนาญปรับเปลี่ยนในโหมดของ Adaptive Cruise Control นะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องใช้ความชำนาญนิดนึงนะครับในการปรับเมื่อกี้ก็ครู่นี้ลองปรับดูแล้วนะครับก็พอเข้าใจในระบบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมปรับในโหมด Cruise Control แล้วนะครับปรับที่ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ระยะห่างจากรถคันหน้าเนี่ยผมใช้ตัวที่มากสุดเลยนะครับก็คือไกลสุดนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูตอนนี้ลดเยอะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับอยู่ดีก็ลดเยอะก็การปรับนะครับให้เราดึงคันโยกนะครับในโหมด Adaptive Cruise Control ซึ่งอยู่ใต้ปุ่มไฟเลี้ยวนะครับใต้คันโยกไฟเลี้ยวเนี่ยดึงเข้ามาหาตัวนะครับเหมือนลักษณะจะดิฟไฟนะครับเมื่อดึงเข้ามาเนี่ยจะเป็นการออนระบบนะครับส่วนตรงปลายนะครับตรงปลายของคันโยกเนี่ยนะครับมันจะสามารถบิดหมุนไปข้างหน้าหมุนถอยหลังได้นะครับการหมุนไปข้างหน้าแล้วก็หมุนถอยหลังเนี่ยนะครับก็คือการปรับระยะห่างจากรถคันหน้านะครับก็คือบิดไปสุดก็บิดไปด้านหน้าก็คือขยับไกลขึ้นนะครับบิดถอยหลังมามันก็จะใกล้ลงจะมีด้วยกันทั้งหมด3ระดับนะครับผมเลือกระดับไกลสุดนะครับจากนั้นนะครับตัวเลข90กิโลเมตรที่เห็นเนี่ยนะครับตอนแรกมันจะยังไม่ขึ้นนะครับเราต้องกดปุ่มนะครับที่ปลายคันโยกนะครับกดเข้าไปนะครับมันจะเป็นการactivate ระบบ cruise control นะครับก็คือมันก็จะขึ้นตัวเลขความเร็วณขณะนั้นนะครับที่รถทำการวิ่งอยู่เราต้องการจะเพิ่มหรือลดความเร็วนะครับให้เราโยกคันเกียร์คันโยกเนี่ยขึ้นหรือลงนะครับเหมือนเราลักษณะเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับถ้าเราต้องการจะเพิ่มความเร็วก็คือให้โยกขึ้นนะครับก็เหมือนเลี้ยวขวาถ้าลดความเร็วก็ให้โยกลงเหมือนเลี้ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งเข้าไปดูนะครับตอนนี้เนี่ยมันล็อกที่90นะครับก็ไม่แน่ใจว่ารถคันหน้าเนี่ยวิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองเพิ่มความเร็วดูแล้วกันครับเอาเป็นที่สัก100แล้วกันนะครับโทษผิดอันนะฮะมันจะไม่คล่องนะครับเราต้องพยายามปรับให้ดีนะผมเพิ่มไปมันจะเพิ่มทีละ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับปุ่มเมื่อเราขยับขึ้นเนี่ยเพิ่มทีละ5แล้วก็ทำไมความเร็วไม่เพิ่มเราต้องลองดูดิตอนนี้อยู่ที่95ผมเพิ่มความเร็วแล้วนะครับอยู่ที่100เซนเลสเซตขึ้นไหมโอเคมันก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นมานะครับหรือว่าเพราะว่าระยะห่างมันนี่ครับมีรถเข้ามาแทรกปุ๊บเห็นไหมครับข้างหน้ามีรถเข้ามาแทรกมันจะเป็นสีเหลืองแล้วมันก็จะพยายามถอยมา
เมื่อรถคันหน้าหลบไปแล้วนะครับรถมันก็จะเร่งกลับเข้าไปให้นะครับครับตอนนี้แท็กซี่คันหน้าเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปด้านซ้ายนะครับตอนนี้ระยะอยู่ที่ไกลสุดนะครับที่100เมื่อเราขยับเข้าไปใกล้กว่านี้ไปลองดูนะครับข้างหน้าจะมีรถที่วิ่งช้าๆอยู่ตอนนี้ความเร็วมันก็เร่งไปที่ประมาณ100แต่คิดว่าข้างหน้าเนี่ยอาจจะพยายามรักษาระยะนะครับนั่นแหละครับอันนี้รถข้างหน้าเนี่ยเขาจะวิ่งช้าน่าจะช้ากว่า100นะครับนี่ระยะก็จะเข้าไปละมันก็จะพยายามรักษาใช่ไหมครับความเร็วผมก็จะลดมาที่80แล้วเห็นไหมครับความเร็วลดมาที่80เพื่อรักษาระยะห่างกับรถคันหน้าสมมติว่าถ้าผมหลบออกไปจากรถคันหน้าหลบแล้วข้างหน้าไม่มีรถช้าแล้วนะครับเครื่องมันก็จะเร่งขึ้นมาพยายามเร่งความเร็วขึ้นมา80 85ละเร่งมาที่90แต่อันนี้รถคันหน้าก็จะมาช้าระยะไกลสุดเนี่ยก็คือของเครื่องที่เซตไว้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละนะครับก็เป็นระยะปลอดภัยสำหรับการเบรกในข้างหน้าเข้าเบรกแล้วเราก็ลดความเร็วลงมาใช่ไหมครับพอเข้าไปแล้วก็ความเร็วมันก็จะเร่งขึ้นมาเองครับเร่งขึ้นมาเองในกรณีที่ถ้าเราเร่งอยู่แล้วมีรถเข้ามาแทรกข้างหน้านะครับมันก็จะปรับเนี่ยเห็นไหมครับมาแทรกข้างหน้ามีรถมาแทรกจะปรับถอยหลังลงมาให้เองนะครับมันก็จะเตือนบอกเราว่ามีรถมาแทรกถ้าเป็นรถคันที่เซ็นเซอร์ไม่ได้จับตั้งแต่แรกนะครับโอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงพอเข้าใจในระบบนะครับถ้าใครสงสัยนะครับหรืออยากถามอะไรเกี่ยวกับระบบ Adaptive Cruise Control นะครับที่ผมอาจจะตกหล่นไปนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนะครับพูดคุยกันดูนะครับถ้าผมได้รับคำถามแล้วผมอาจจะมาทดสอบแล้วก็เดี๋ยวจะมารีบตอบให้เพื่อนๆเลยนะครับครับหลังจากที่ทดลองใช้งานมานะครับตั้งแต่เมื่อวันก่อนที่ทดสอบในเรื่องของการขับขี่ในการใช้งานจริงนะครับจนมาวันนี้นะครับมาทดสอบระบบ Adaptive Cruise Control นะครับผมค่อนข้างประทับใจนะครับกับระบบอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับของ MG Z SUV คันนี้นะครับเมื่อเทียบกับในหลายๆรุ่นที่ผมเคยใช้มานะครับที่ผมคิดว่ามีความสะดวกมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้รถในเมืองนะครับก็คือระบบออโต้เบรกเมื่อวันก่อนที่ผมเซตไว้นะครับแล้วผมก็เซตทิ้งไว้ไม่ได้เอามันออกนะครับไม่ได้เอาระบบออกนะปัจจุบันตอนนี้พอเรามาขับรถนะครับมันก็ยังเป็นระบบออโต้เบรกให้อยู่นะครับก็คือพอชะลอรถนะครับแล้วก็จนจอดรถสนิทแล้วเวลารถติดเนี่ยมันก็จะเข้าเบรกให้อัตโนมัตินะครับเราก็สามารถพอรถหยุดพอมันขึ้นตัวเขียวเป็นตัว P แล้วนะครับก็คือรถได้เข้าเบรกให้เราแล้วนะครับเราสามารถละเท้าจากแป้นเบรกได้เลยนะครับโดยที่รถไม่ขยับนะครับก็จะมีสถานะแจ้งเตือนอยู่นะครับว่าเบรกอยู่แล้วก็พอเราต้องการจะเคลื่อนรถไปอีกทีนึงเนี่ยก็คือแค่เหยียบคันเร่งนะครับมันก็ไปแล้วนะครับก็สะดวกมากเลยเมื่อกี้รถติดแบบติดนานมากนะครับแล้วก็ค่อยขยับก็คือพอใช้ระบบนี้ก็ค่อนข้างสะดวกนะครับแต่เราก็ต้องมีสตินิดนึงนะครับเดี๋ยวจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมปล่อยเบรกแล้วไม่รถไม่ไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปรีบเร่งคันเร่งนะครับก็ส่วนการใช้งานอย่างอื่นนะครับก็อย่าง Adaptive Cruise Control เนี่ยก็เหมาะที่จะใช้กับในกรณีที่เราเดินทางไกลแล้วก็รถโล่งนะครับก็จะเหมาะแต่ถ้ามาใช้ในเมืองตัวนี้ก็จะไม่เหมาะนะครับก็อาจจะอันตรายนิดนึงนะครับก็ไม่ถึงการอันตรายแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะที่จะใช้ในระบบนี้นะครับส่วนระบบแจ้งเตือนอย่างอื่นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับโดยสรุปนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับเจ้า MG ZSUV คันนี้นะครับณปัจจุบันที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยเหมาะนะครับที่จะใช้งานในเมืองมากๆนะครับเพราะว่าด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับแล้วก็การขับขี่นะครับทำให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับตอบกับระยะทางที่วิ่งได้จากการใช้งานจริงเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก250นะครับถึง280กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับในตัวเลข337กิโลเมตรที่เขาบริษัทเคลมมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการทดสอบนะครับในสถานที่ที่เขาจัดไว้นะครับด้วยอุณหภูมิด้วยนะครับด้วยลักษณะการขับขี่นะครับพอมาเจออุณหภูมิ
ร้อนๆนะครับที่บ้านเราเนี่ยประสิทธิภาพของแบตเตอรี่มันก็คงจะลดลงนะครับแล้วก็ด้วยสภาพการจราจรนะครับที่ค่อนข้างติดขัดแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้านะครับของประเทศเราเนี่ยมันก็ตัวเลขก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็คาดไว้แล้วว่าถ้าใช้งานจริงเนี่ยสักเกิน250กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยผมคิดว่าถือว่ายอมรับได้เลยนะครับเพราะว่าผมใช้งานอยู่ในเมืองเป็นหลักนะครับถ้าเราต้องการที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับก็จะต้องวางแผนกันนิดนึงนะครับว่าจะไปแล้วก็จะจอดพักตรงไหนชาร์จยังไงนะครับส่วนถ้าจะเดินทางไกลๆมากนะครับในช่วงนี้ผมก็คงต้องใช้รถคันเก่าไปก่อนนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับให้เพื่อนๆนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังจะตัดสินใจว่าจะซื้อรถ MG ZSEV ดีไหมหรือว่าเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในอนาคตนะครับสำหรับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับก็รบกวนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับด้านบนนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ